ครับท่านผู้ฟังครับตอนที่2นะครับชื่อหลุมแก๊สนะครับตอนแรกเมื่อกี้นะครับดูกันเรื่องของหลุมน้ำมันนะครับความเป็นความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับอันนี้ตอนที่2นะครับเชิญนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการอมน้ำมันครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของหลุมก๊าซนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราไปสำรวจขุดเจาะนะครับปรากฏว่าเจอน้ำมันเนี่ยน้อยกว่าแก๊สนะครับในปริมาณที่แก๊สมากกว่าถึง 5,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อ1บาร์เรลนะครับอันนี้เราจะเรียกมันว่าหลุมก๊าซนะครับโดยคิดง่ายๆนะครับเพราะมันมีก๊าซมากกว่าน้ำมันครับและก๊าซที่เราขุดขึ้นมาทุกลูกบาศก์ฟุตนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในนั้นมีอะไรปนอยู่บ้างครับที่เราขุดขึ้นมานะครับเรียกว่าก๊าซธรรมชาตินะครับแบ่งเป็น1ก็คือก๊าซแห้งครับก๊าซแห้งก็จะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนและก็อีเทนนะครับซึ่งเราสามารถจะแยกมันออกมาได้เลยนะครับที่ท่านขุดเจาะนะครับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเมทานอลนไนโตรเจนแอมโมเนียและก็ผลิตปิโตเคมีนะครับและยังนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยนะครับในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมันคือมีเทนหรือที่เรารู้จักกันในนามของ NGV นั่นเองครับซึ่งทุกลูกบาศก์ฟุตที่ขุดก๊าซขึ้นมานะครับจะมีมีเทนผสมอยู่กว่า70%นะครับซึ่งหมายความว่าในหลุมก๊าซนะครับจะมีมีเทนเยอะโคตรเลยครับนอกจากนั้นนะครับในหลุมก๊าซยังมีก๊าซชื้นนะครับซึ่งมีส่วนประกอบของโปรเทนและก็บิวเทนซึ่งชาวบ้านชาวช่องรู้จักกันในนามของก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มนั่นเองนะครับและมันก็คือสารตั้งต้นที่สำคัญนะครับในการผลิตปิโตเคมีซึ่งชาวบ้านชาวช่องเข้าใจว่านั่นคือการผลิตเมล็ดพลาสติกนะครับโดยใน1ลูกบาศก์ฟุตนะครับจะมีโปรเทนปนอยู่ประมาณ 30-40% ด้วยกันนะครับและอุตสาหกรรมที่ผลิตปิโตรเคมีเป็นกลุ่มที่ใช้แก๊ส LPG เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อก่อนมีคนบอกเราว่าหลุมก๊าซไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันนั่นนะสิครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าในหลุมก๊าซนั้นจะมีน้ำมันไหมครับคำตอบก็คือมีครับแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าในหลุมก๊าซมีก๊าซเยอะกว่าน้ำมันอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมตอนต้นนะครับก๊าซธรรมชาติประกอบไปด้วยก๊าซแห้งและก๊าซชื้นนะครับเมื่อก๊าซชื้นถูกนำออกมาแยกที่โรงแยกก๊าซนะครับซึ่งก็คือก๊าซของมันแต่เราเรียกมันว่าก๊าซโซลีนธรรมชาติเหลวหรือว่าคอนเดนเซตนะครับประกอบไปด้วยเพนเทนเฮเทนและออกเทนซึ่งเมื่อนำมากลั่นแล้วก็จะได้น้ำมันเบนซินได้น้ำมันก๊าซนะครับเอาน้ำมันก๊าซมากลั่นต่อก็จะกลายเป็นน้ำมันก๊าซสำหรับเครื่องบินนะครับและยังกลั่นได้น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเตาด้วยนะครับและนี่ก็คือคุณค่ามากมายมหาศาลของคอนเดนเซตที่คนหลายคนไม่รู้ครับและคอนเดนเซตก็ยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตปิโตรเคมีได้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันคือสารตั้งต้นในการผลิตเมล็ดพลาสติกนะครับนอกจากนั้นยังเอาไปผลิตเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆครับโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าก๊าซธรรมชาติช่างมีมูลค่ามากมายมหาศาลเหลือที่จะขนานนับนะครับได้บอกก๊าซ1บอร์ดนะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบไปแล้วว่าเราจะได้ NGV ได้ LPG แล้วก็ยังสามารถได้คอนเดนเซตเพื่อที่จะเอามากลั่นเป็นน้ำมันคุณภาพดีอีกด้วยนะและประเทศไทยของเราเริ่มโชติช่วงชัชวาลตั้งแต่ปี2524นะครับกับการผลิตก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับกับหลุมก๊าซแห่งแรกที่ชื่อว่าหลุมก๊าซสุราษฎร์1นะครับมา30ปีนะครับที่ประเทศไทยประกาศว่าโชติช่วงชัชวาลบอกว่าบ่อก๊าซไม่มีน้ำมันทุกวันนี้นะครับก็เกิดคำถามในสังคมมากมายว่าจริงๆแล้วน้ำมันที่เรียกว่าคอนเดนเซตในบ่อก๊าซนี้หายไปไหนสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับตอนต่อไปยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากสวัสดีครับ